หยาบเสียงท่านผู้ชมท่านนะก็ผมเองคาเซ่คนนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงรถในเกม Need for Speed Underground 2นะให้เสียงรถสมจริงมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะไปเริ่มกันเลยนะทุกคนนำขั้นแรกนะให้ทุกคนนะเข้าเว็บบราวเซอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้เป็น Google Chrome ก็คือสิ่งที่ผมคุยกับเพื่อนนะไม่เกี่ยวนะโอเคนะก็นะให้ทุกท่านพิมพ์คำว่า Need for Speed นะUnderground นะ Underground 2นะก็เป็นแบบคำว่าซาวด์ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์นะที่ผมใช้ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งนั้นอันนี้คือสดเลยนะได้ดูอะไรมาก่อนเลยก็นับให้กดไปตรงนี้นะคำว่า Need for Speed Car Mod V 1.0 นะอันนี้ผมเคยทำนะแต่ผมมาสอนใหม่ก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะ Hello Guy Lady and Gentleman of Need for Speed ก็นี่นะให้เครดิตหน่อยนะนี่ครับเครดิตอยู่ตรงไหนนะล่างข้างล่างช่างมันนะนี่ผมให้เครดิตคนนี้ไว้เลยนะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละชื่อนะโอเคนะก็นะครับให้ทำการดาวน์โหลดไปนะ 13.3 เมกะไบต์ใช่ไหมน่าจะเมกแหละกดดาวน์โหลดไปนะแค่นี้นะแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะตัดภาพไปตอนดาวน์โหลดเสร็จเลยนะทุกคนก็นะครับพอทำการดาวน์โหลดเสร็จให้ลากไปที่ไหนก็ได้นะที่คุณอยากลากไปนะในที่นี้ผมจะใช้เป็นหน้าเดสก์ท็อปนะมันจะสะดวกต่อการถ่ายทำนะก็นับให้ทุกท่านนะครับกดที่ขวาไปที่นี่นับแล้วก็กดคำว่า X แตกเนียนะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่าแตกไฟที่เนียแต่ในที่นี้ผมกดผิดนะครับกด X แตกเนียนะไม่ใช่กด X แตกไฟนะ X แตกเนียไปก็ลองมัน X แตกทับคู่หนึ่งนับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นหน้านี้นะก็จะมีคำว่า Read Me อยู่นะให้ทุกท่านเปิดเข้าไปตั้งแต่ในที่นี้แต่ผมขอดูก่อนนะเพราะว่าผมเรียกว่าสดนะต้นสดมัวเลยออกกาห่างสักครู่เดียวนะเดี๋ยวมาสอนเดี๋ยวแปลให้นะครับขอทำการก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเสร็จเรียบร้อยนะให้ทุกท่านนับเข้าไปในเกม Need for Speed Underground ไปแล้วแต่ในที่นี้นะครับเกม Need for Speed ของผมนั้นหายไปแล้วผมขอเสียบเฟซไดแป๊บนึงนะเพราะว่าผมนั้นไม่ได้ทำการไอ้นี่ไว้โอเคนะตอนนี้ก็เสียบเฟซไดแล้วนะไม่มีเมาส์ใช้ละต้องใช้นี่นะโอเคนะครับก็นับให้ทุกท่านเปิดขึ้นมานะครับเดฟโอเพ่นไปเปิดเข้ามานะจะเป็นหน้านี้นะให้ทุกท่านนับกดเข้าไปตรงนี้นะนี้ Need for Speed Underground 2นะแล้วกดคลิกขวานะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับกดคลิกขวานะแล้วก็ Open File Location ไปเลยนะหลังจากนั้นนะก็ให้ทุกท่านนะเรียกว่ากดไปที่คำว่าซาวด์นะชึบต่อมาเมื่อกี้นะกด X แตกไฟตรงนี้ไปนะครับกดไป X แตกเฮียไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับได้แล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับกดเข้ามาตรงคำว่านี้กดเข้าไปนะแล้วก็ลากไฟ3ตัวนี้นะลากลงไปเลยนะครับโอเคลากเข้าไปนะก็จะมูฟอยู่นะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็กดคำว่า repeat this file ไปเลยนะโอเคนะรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเสร็จเลยนะโอเคก็นะครับพอทำการวางไฟล์ไปแล้วก็เท่านี้นะเป็นการเสร็จนะเดี๋ยวผมจะเข้าเกมนี้ for speed ให้ดูนะว่าเล่นได้จริงนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเข้าเกมเลยนะทุกคนก็นะทุกท่านก็ตอนนี้นะก็ได้ทำการเข้าเกมนะก็จะสังเกตได้ว่าเสียงก็ค่อนข้างดังนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงรถเอาแล้วกันนะเสียงก็ปกติดีนะแต่ว่าผมขอปรับเกมนั่นแหละครับมันค้างนิดหน่อยนะปรับเป็นประมาณนี้พอโอเคนะเฟสตกนะขอฟังเสียงแล้วกันนะก็เป็นว่านะคลิปนี้เป็นเพียงแค่นี้กันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามีคนขอมานะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันนะทุกคน